สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเชฟเกาหลีเผยวิธีกินหมูกระทะยังไงไม่ให้กระทะไหมแถมบอกสูตรผสมน้ำจิ้มให้อร่อยมากขึ้น สำหรับใครก็ตามที่ชื่นชอบการทานหมูกระทะเป็นประจำอาจประสบกับปัญหากระทะไหม้กระทะดำจนต้องเรียกทังร้านมาเปลี่ยนกระทะทุกครั้งเนื่องจากหากกินดำๆแบบนั้นโรคต่างๆอาจจะถามหาคุณได้แต่ล่าสุดเชฟแบ็กจากช่องเชฟแบ็กแบ็กจองวอนได้มาเที่ยวกรทมและจะมีโอกาสลองทานหมูกระทะพร้อมกับทำชาเลนจ์ว่าเชฟแบ็กจะไม่ปล่อยให้กระทะไหม้เลยพร้อมแนะนำวิธีผสมน้ำจิม้มให้ออกมาอร่อยกลมกล่อมอีกด้วยโดยเชฟแบ็กเริ่มต้นด้วยการเล่าเรื่องว่าต้น กำเนิดของหมูกระทะหรือหมูย่างเกาหลีหรือเนื้อย่างเกาหลีมาจากการที่คนเกาหลีได้เอากระทะปิ้งย่างไปด้วยในการรบที่สงครามเวียดนามและทําการปิ้งย่างกินกันคนไทยไปเห็นจึงเอาไปทําตามนั้นจึงทําให้คนไทยสมัยก่อนเรียกหมูกระทะว่าหมูย่างเกาหลีจนวิธีการทําให้กระทะไม่ไหม้นั้นเชฟแบ็กแนะนําว่าให้เอาหมูไปลวกก่อนตรงข้างๆไม่นานก็โกยของที่ลวกขึ้นมาตรงเตาปิง้งจะทําให้หมูไม่ไหม้และกระทะไม่ไหม้และยิ่งหมูที่อยู่ข้างใต้ ่่าเหรยิ่งซึมซับน้ำซุปและรสชาติดีมากขึ้นเท่านั้นจากนั้นจึงค่อยใส่ผักลวกลงไปอีกทีเมื่อเห็นดังนั้นงานนี้ทําเอาคนไทยที่อยู่ใกล้ๆถึงกับมองเป็นตาเดียวกันเลยว่าเชฟทําอะไรอยู่แถมเวลาเชฟทําการปิ้งก็ต้องยืนปิง้งเพื่อที่จะเห็นเนื้อได้โดยรอบและจะได้แซะเนื้อออกได้ทันทีเนื้อจะได้ไม่ติดกระทะในส่วนของน้ําจิ้มนั้นเชฟแบคบอกว่าพริกของไทยค่อนข้างจะมีความเป็นเอกลักษณ์ แล้ววิธีการผสมน้ำจิ้มคือใช้น้ำจิ้มสุกี้2ช้อนผสมกับน้ำจิ้มเผ็ด3ช้อนจะได้น้ำจิ้มที่ออกมาเผ็ดพอดีและรสชาติกลมกล่อมหวานอมเปรี้ยวพอดีอีกทั้งเชฟยังหักบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปดิบและตีไข่ใส่ลงไปใส่พริกและกระเทียมลงในเตาเพื่อเพิ่มรสชาติจนสุดท้ายแล้วเชฟแบ็คได้โชว์ให้ดูเลยว่าตรงกลางกระทะไม่มีส่วนที่ไหม้เลยทุกอย่างดูเรียบร้อยสะอาดตาด้วยเทคนิคเอาหมูไปลวกก่อนนี่เอง ใครอยากได้แบบนี้ก็เอาไปทำตามได้นะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ